MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com นะครับท่านนักศึกษาครับสำหรับในวันนี้เนี่ยตามปกติแล้วจะเป็นการบรรยายของท่านอาจารย์เดชาหงทองนะครับแต่บังเอิญท่านมีภารกิจกระทันหันนะครับก็ได้มอบหมายให้อาจารย์เนี่ยมาพูดคุยกับนักศึกษาในชั่วโมงนี้แทนนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากว่าเรามีระยะเวลาในการพูดคุยกับนักศึกษาเนี่ยเพียงประมาณแค่50นาทีนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยขอให้ถือว่าเรามาพูดคุยกันหลายในเรื่องรวมตลอดทั้งในส่วนเนื้อหาวิชานี้บางเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเท่าที่ระยะเวลาจะอำนวยแล้วก็สืบเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่เปิดการบรรยายเป็นสัปดาห์แรกของการบรรยายในภาคหนึ่งสมัยที่65นี้นะครับแต่ความจริงแล้วอาจารย์เองจะบรรยายวิชากฎหมายแพ่งลักษณะตัวเงินในวันพฤหัสนั้นแรกๆก็ตั้งใจว่าจะมาพูดคุยกับท่านนักศึกษาในหลายๆเรื่องในวันพฤหัสนะแต่เนื่องจากวันนี้มีชั่วโมงว่างนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะถือโอกาสพูดคุยในบางเรื่องให้ฟังเอาละครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาที่มาฟังการบรรยายนะครับแน่นอนว่าเรามีทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าอาจารย์ก็ขอแนะนำตัวเล็กน้อยก่อนกับผมอาจารย์ประเสริฐเสียงสุทธิวงศ์นะครับก็เป็นรองเลขาธิการสำนักอบรมแต่ว่าโดยหน้าที่ทางราชการก็เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการหรือว่าเป็นผู้พิพากษามาตั้งแต่ปี2530นะก็เผลอนิดเดียวก็ผ่านมาประมาณ25ปีแล้วนะครับอาจารย์ก็จะเป็นบรรณาธิการหนังสือรวมคำบรรยายนะครับซึ่งคิดว่านักศึกษาหลายท่านเนี่ยคงไปจับจองหนังสือรวมคำบรรยายแล้วอาจารย์เป็นบรรณาธิการแล้วก็รับผิดชอบดูแลมาเป็นเวลาประมาณ16ปีและหนังสือเลคเชอร์เนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนะครับสำหรับการบรรยายในส่วนของอาจารย์เองนะครับอย่างที่แจ้งให้ทราบว่าในภาคหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะบรรยายภาคค่ำในวิชากฎหมายแพ่งลักษณะตัวเงินส่วนภาคกลางวันแต่เข้าใจว่าท่านอาจารย์ประสิทธิ์โควิไลภูลเนี่ยจะมอบหมายให้อาจารย์บรรยายในส่วนกฎหมายประกันภัยนะแต่ถ้าภาคสองเนี่ยเราจะเจอกันแต่ในวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยตรงเลยนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นการบรรยายชั่วโมงแรกของวิชาดีนะครับซึ่งอาจารย์พูดไปแล้วว่าจะขอพูดสาระสำคัญนอกเรื่องให้ท่านนักศึกษาเนี่ยทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนสำหรับในการสอบในเนติบัณฑิตนี้นะครับในสมัยที่ผ่านมาก็คือสมัยที่64ซึ่งเพิ่งสอบผ่านมาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองในสมัย64เนี่ยเรามีผู้จบเนติบัณฑิต991คนถือว่าเป็นจำนวนน้อยที่สุดในรอบ9ปีแล้วแน่นอนว่าในจำนวน991คนเนี่ยเราคงอยากทราบว่าสถาบันการศึกษาแห่งใดนะครับที่ทำคะแนนได้เป็นอันดับหนึ่งในสมัยที่ผ่านมาแต่เท่าที่ตรวจสอบดูนะครับที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยจะเป็นบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนที่สามเป็นของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับในลำดับที่5ก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยรามคำแหง6ก็เป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีลำดับที่9เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่แปลก็คือลำดับที่11นะเป็นบัณฑิตจาก University of Princeton นะก็สอบได้ดีได้ในลำดับนะที่11ก็ถือว่าจะมีการติดตามแอปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนี่ก็สอบติด1ใน10เดี๋ยวนี้การสอบก็เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแต่ถ้าถามถึงจำนวนแน่นอนว่าจำนวน991คนเนี่ยอันดับ1ก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอันดับ2ก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่3ก็จะเป็นของสุโขทัยธรรมาธิราชที่4ก็ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบคร่าวๆถึงสถิติส่วนที่5เป็นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตามจำนวนผู้ที่สอบในติดติดได้ในสมัยที่ผ่านมาด้านนี้ก็แจ้งให้ท่านนักศึกษาเนี่ยทราบเป็นข้อมูลในสมัยที่ผ่านมาแต่สำหรับในการบรรยายในภาคการศึกษาภาคนี้ซึ่งเป็นภาคหนึ่งนี่นะครับแต่แน่นอนว่าส่วนใหญ่นักศึกษาที่สอบในติดติดเนี่ยต้องยอมรับว่าติดในส่วนที่กฎหมายแพ่งเนี่ยค่อนข้างมากและบางคนติดวิชานี้มาหลายปีนะครับก็ขอให้ตั้งใจและพยายามสอบต่อไปส่วนนักศึกษาที่มาฟังการบรรยายเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราจะเจออาจารย์มาบรรยายอีกบางวิชานะครับซึ่งอาจารย์ผู้บรรยายบางครั้งติดภารกิจแล้วก็ไม่มีผู้บรรยายแทนนะก็จะมอบหมายให้อาจารย์ซึ่งเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็มีในวันเสาร์วิชากฎหมายอาญาผู้ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและความผิดเกี่ยวสัตว์เข้าใจว่าอาจารย์ท่านมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็ได้มอบหมายให้อาจารย์ทำบรรยายเนี่ยในเสาร์ใดเสาร์หนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องจากการบรรยายของสำนักอบรมนะครับบางครั้งเนี่ยนักศึกษามาแล้วปรากฏว่าเป็นอีกวิชาหนึ่งเป็นอาจารย์ผู้บรรยายอีกท่านหนึ่งก็มีแต่คิดว่าคงมีไม่มากนะขอให้เราคอยติดตามหรือว่าสอบถามข้อมูลจากทางสำนักอบรมนะครับเพราะบางครั้งอาจารย์ผู้บรรยายติดภารกิจบ้างสับเปลี่ยนเวลากันบ้างสับเปลี่ยนสัปดาห์ในการบรรยายกันบ้างนะที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับในเนื้อหาความผิดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิชานี้นะครับในวันนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าโดยหลักเนี่ยก็จะต้องมีการออกข้อสอบในส่วนนี้เด็ดข้อและในทางประวัติที่ผ่านมาก็แปลกอย่างหนึ่งก็คือข้อสอบในโซนนี้นะครับมักจะเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับเอกสารทั้งที่ความจริงยังมีเนื้อหาสาระในส่วนอื่นๆก็มีแต่บางครั้งการเสนอเป็นข้อสอบขึ้นมาคณะกรรมการก็มักจะไปเลือกในข้อสอบเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเอกสารก็เลยทำให้นักศึกษามักจะคิดว่ากฎหมายยาหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องมีความผิดเกี่ยวกับเอกสารเป็นข้อซึ่งอันนี้เรายอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าแต่เวลาเสนอข้อสอบเนี่ยจะต้องมีความผิดเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยส่งเข้ามาประกวดให้ที่ประชุมพิจารณาทุกครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นในฐานความผิดส่วนนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับสำหรับประเด็นความผิดเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยซึ่งอาจารย์เลือกที่จะมาพูดวันนี้เท่าที่ระยะเวลาจะหน่วยเอาประเด็นแรกก่อนซึ่งเข้าใจว่าในคราวที่แล้วเนี่ยเกือบที่จะได้รับเลือกเป็นข้อสอบเหมือนกันนั่นก็คือเอกสารเท็จกับเอกสารปลอมถ้านักศึกษาสังเกตตัวบทกฎหมายให้ดีนะครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา264เนี่ยซึ่งเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร
เราจะมีตัวบทบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้เป็นที่แน่นอนนะว่าเอกสารปลอมคืออะไรซึ่งต่างกับเอกสารแท้นะครับถ้าเอกสารแท้ก็จะมีตัวบทกฎหมายเนี่ยเพียงบางอาตาที่กำหนดให้เป็นความผิดเช่นถ้าเราดูในมาตรา162เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จมาตรา267ตอนนี้ก็มักจะได้รับเลือกไปข้อสอบบ่อยครั้งแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จลงในเอกสารและมาตรา269นะครับซึ่งก็มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจอยู่คือผู้มีวิชาชีพทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จเพราะนั้นถ้าเป็นเอกสารเท็จเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับตัวบทเหล่านี้ความจริงยังเกี่ยวข้องเป็นมาตราหนึ่งเข้าใจว่าเป็นมาตรา180นะครับก็คือการนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีนะซึ่งอาจจะอยู่ในกลุ่มการขอข้อสอบอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ที่เราต้องพูดประเด็นเกี่ยวกับเอกสารปลอมกับเอกสารเท็จนะครับก็เพราะว่าถ้าฟังได้ว่าเป็นเอกสารปลอมแล้วเอาไปใช้มันก็จะผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามมาตรา268ด้วยแต่ถ้าเอกสารนั้นไม่ใช่เอกสารปลอมเป็นเอกสารเท็จก็จะไม่ผิดฐานปลอมเอกสารจะไม่ผิดฐานใช้เอกสารปลอมด้วยเหตุนี้เองนะครับท่านนักศึกษาต้องวินิจฉัยประเด็นนี้ให้ถูกเอกสารปลอมกับเอกสารเท็จมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรมีคำพิพากษาฎีกาอยู่ฉบับหนึ่งซึ่งเป็นคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งเราลองดูนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยหลายคนในข้อหาความผิดฐานปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมความผิดฐานแจ้งความเท็จตามมาตรา137แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารเรื่องเป็นนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยโจทก์เขาก็ฟ้องว่าไอ้จำเลยที่2นะครับซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำเลยที่1ไปทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของจำเลยหนึ่งระบุเลยคือทำรายงานการประชุมขึ้นมาว่าโจทก์ที่หนึ่งและสองลาออกจากตำแหน่งกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนโดยจำเลยที่สองลงลายมือชื่อในฐานะประธานที่ประชุมและประทับตาสำคัญของจำเลยที่หนึ่งบริษัทจำกัดเนี่ยซึ่งเป็นความเท็จความจริงแล้วไอ้โจทย์ที่หนึ่งกับสองเนี่ยไม่เคยลาออกจากการเป็นกรรมการและบริษัทจำเลยที่หนึ่งก็ไม่เคยจัดประชุมตามรายงานการประชุมต่างกันต่อมานะครับไอ้จำเลยที่สองและที่สามเนี่ยก็ร่วมกันลงลายมือชื่อประทับตาของบริษัทจำเลยที่หนึ่งไปยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการโดยอาศัยรายงานการประชุมอันเป็นเท็จกันโจทย์เขาก็เลยมาฟ้องข้อหาความผิดฐานปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมความผิดฐานแจ้งความเท็จตาม137แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารตามมาตรา267นะครับข้อเท็จจริงเนี่ยได้ความว่าเอง
ไอ้ตัวจำเลยที่สองเนี่ยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจจัดการหรือกระทำการแทนบริษัทจำเลยที่หนึ่งประเด็นก็มีว่าเอกสารที่ทำขึ้นแล้วเอาไปใช้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เป็นกรรมการอะไรในบริษัทต่างๆเนี่ยอย่างนี้เป็นความผิดตามที่จดฟ้องไหมแล้ว เวลาเราอ่านคำพิพากษาฎีกาเนี่ยต้องสังเกตนิดนึงนะครับเรื่องที่ศาลฎีกาตัดสินออกมาว่าไงไอ้จำเลยที่สองเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลยที่หนึ่งเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีหน้าที่ต้องจัดการให้มีการทำรายงานการประชุมของจำเลยที่หนึ่งก็คือสิ่งที่ทำนั่นแหละอยู่ในอำนาจอยู่ในหน้าที่ของจำเลยที่สองอยู่แล้วเพราะเขาเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทการที่จำเลยที่สองจัดได้จัดให้มีการทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นตามหน้าที่ของตนถือดีนะครับข้อที่จริงได้ความว่าจำเลยที่สองเนี่ยในเมื่อเขาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทจำเลยที่หนึ่งซึ่งเขามีอำนาจหน้าที่ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไอ้จำเลยสองก็ลงลายเบอร์ชื่อตนเองเป็นประธานที่ประชุมไม่ได้ไปทำในนามของคนอื่นตัวเองเซ็นชื่อทั้งหมดตัวเองเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวถามว่านี่เป็นเอกสารปลอมไหมไม่ปลอมถูกไหมครับเอกสารจริงหมดเลยจำเลยที่สองลงลายมือชื่อตนเองไม่ได้ปลอมลายมือชื่อใครจำเลยที่สองเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเราก็สรุปได้เลยว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยเป็นเอกสารที่แท้จริงของจำเลยที่สองนะครับในเมื่อเอกสารนั้นมันไม่ปลอมเราก็ตัดไปเลยการกระทำของจำเลยก็ไม่ผิดฐานปลอมเอกสารเมื่อไม่ผิดฐานปลอมเอกสารไอ้ความผิดฐานใช้เอกสารปลอมก็เกิดขึ้นไม่ได้ถึงแม้ว่าข้อความเอกสารนั้นน่ะจะไม่เป็นความจริงเพราะว่าในวันดังกล่าวไม่มีการประชุมไปเสแสร้งตั้งแต่งเรื่องขึ้นมาเองนะไม่ได้มีการประชุมเลยไม่ได้มีมติอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทำขึ้นมาเองอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการทำเอกสารอันเป็นความเท็จเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่นะครับเวลาวินิจฉัยปัญหาเนี่ยแน่นอนสมมติเป็นคำถามขึ้นมาท่านอาจจะไปอ่านคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้มาแล้วอาจเกิดความบกพร่องได้คือเราตอบถูกว่าไม่ใช่เอกสารปลอมไม่ผิดปลอมเอกสารไม่ผิดฐานใช้เอกสารปลอมลืมดูไปว่าผิดฐานอื่นไหมมองอย่างเดียวว่าในเมื่อมันไม่ปลอมแล้วก็ไม่ผิดลืมดูไปว่าเนี่ยมีการนำเอกสารไปดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนซึ่งอาจจะผิดมาตรา137ถูกไหมครับแจ้งข้อความอันเป็นเท็จอาจจะผิดศาล268และมาตรา267นะครับมาตรา267แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารถูกไหมครับบริษัทไม่ได้มีการประชุมไม่ได้มีมติในเรื่องที่เป็นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เอาไปยื่นก็เป็นความเท็จเหมือนกับแจ้งความเท็จอย่างหนึ่งซึ่งในฎีกาเรื่องนี้นะครับบังเอิญมันเป็นกระบวน
การในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะศาลชั้นต้นบอกคดีไม่มีมูลทั้งหมดศาลฎีกาก็เห็นด้วยกับความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมว่าไม่ผิดอันนั้นก็ยุติแต่เหลืออีก2ฐานเถอะครับมาตรา137กับมาตรา267ศาลฎีกาเราสั่งให้ประทับฟ้องในข้อหาความผิด2ฐานนี้นั่นก็แสดงว่าถ้าข้อได้จริงฟังได้ตามที่จดฟ้องไอ้จำเลยทั้งหมดอาจมีความผิดใน2ฐานนี้นะครับซึ่งคำพิพากษานี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาที่ดีนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับเอกสารโดยเฉพาะถึง3มาตรา264 267 268เป็นฎีกาที่6509ทับ2549จำเลยที่2ในฐานะกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลยที่1ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการทำรายงานการประชุมของจำเลยที่1การที่จำเลยที่2ได้จัดให้มีการทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นตามหน้าที่ตนและลงลายมือชื่อตนเองเป็นประธานที่ประชุมมิได้ทำในนามของคนอื่นจึงเป็นเอกสารที่แท้จริงของจำเลยที่สองแม้ข้อความเอกสารจะไม่เป็นความจริงเพราะไม่มีการประชุมหลักก็เป็นการทำเอกสารอันเป็นความเท็จเท่านั้นไม่ทำให้เป็นเอกสารปลอมตามมาตรา264จึงไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมตามมาตรา264และ268ถ้าท่านไปอ่านฎีกาย่อเขาจะจบแค่นี้ถ้าสมมุตินะครับเป็นคำถามขึ้นมาท่านตอบแค่นี้คิดว่าถูกบางครั้งคะแนนหายไปครึ่งจริงไหมเพราะนั้นเวลาอ่านภาษาสารฎีกาต้องระวังนะครับฎีกาเขาจะย่อเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่ถ้าเราไปดูในเนื้อหาแต่เป็นไปศาลฎีกาเขาบอกที่ไม่ผิดเนี่ยมันมาตรานี้แต่137ล่ะ267ล่ะผิดหรือไม่เห็นไหมอันนี้เราต้องวินิจฉัยให้ถึงด้วยแต่อันนี้เป็นคำพิพากษาฎีกาที่6509ทับ2549นี่เป็นตัวอย่างระหว่างเอกสารปลอมกับเอกสารเท็จแต่นักศึกษาจำหลักไว้เบื้องต้นก่อนถ้าเป็นเอกสารปลอมแล้วถึงแม้ในเอกสารปลอมจะมีข้อความอันเป็นเท็จปนอยู่ด้วยในเมื่อมันเป็นปลอมแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปดูแล้วเราว่าไอ้ข้อความส่วนที่เป็นเท็จมีอยู่ด้วยไม่ต้องไปสนใจมันผิดปลอมครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่าเป็นเอกสารปลอมหากมีข้อความเป็นเท็จอย่างนี้เราค่อยพิจิตรวิเคราะห์ต่อไปว่าเป็นเอกสารเท็จแล้วผู้ทำจะมีความผิดตามมาตรา162 267หรือ269หรือไม่เป็นลำดับถัดไปนะครับที่เรานำฎีกาที่6509ทับ2549ขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ดูเพื่อจะย้อนไปสู่แนวคำพิพากษาฎีกาเรื่องนี้ในอดีตอีก2เรื่องนะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการวินิจฉัยประเด็นเรื่องนี้ท่านที่ศึกษามาแล้วนะครับคงจับจำได้ว่าในอดีตเนี่ยมีคดีเรื่องหนึ่งซึ่งมีปัญหาว่าการสมคบกันทำหนังสือสัญญาคู่ขึ้นโดยความจริงเนี่ยไม่ได้มีการส่งมอบเงินคู่ให้กันอย่างเนี้ย
ต่จะเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารไปเคยมีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินมันมามากแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ยังเป็นบรรทัดฐานอยู่ก็คือถ้ามีคดีความอย่างนี้เกิดขึ้นศาลก็ยังยึดในแนวนี้อยู่เข้าใจว่าเป็นฎีกาที่654/2480เป็นเรื่องสมมติว่าในกรในขอเนี่ยไปทำสัญญากู้ขึ้นฉบับหนึ่งทำตอนที่ว่ากอไก่เนี่ยกู้ยืมเงินจากในขอความจริงไม่มีการกู้ไม่มีการส่งมอบเงินที่กู้กันกอกู้ขอเพื่อให้ในขอเนี่ยเอาคดีไปฟ้องกอไก่นะครับแล้วพอมีการฟ้องร้องกันเนี่ยกอกับขอก็ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเหตุผลเมื่อขอไข่ผู้ให้กู้ชนะคดีเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็อาจจะไปดำเนินการยึดที่ดินของกอไก่นะเพื่อไม่ให้บุคคลที่จะซื้อที่ดินจากกอเนี่ยได้ที่ดินแปลงไปคล้ายๆว่าที่ดินถูกยึดก่อนนะที่ไปทำสัญญาจะซื้อขายของเห็นไหมก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าไอ้สัญญากู้ยืมเงินที่ทำขึ้นมาเนี่ยโดยไม่มีการกู้กันจริงอย่างนี้เป็นเอกสารปลอมไหมศาลฎีกาก็บอกว่าการที่จำเลยสองคนสมคบกันทำหนังสือสัญญาคู่กันขึ้นโดยความจริงไม่ได้ให้เงินแก่กันแล้วนำไปฟ้องร้องและยึดทรัพย์เพื่อที่ให้ทรัพย์ของจำเลยคนหนึ่งต้องถูกโอนไปยังบุคคลใดนอกดังนี้ไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารเหตุผลบุคคลทั้งสองมีสิทธิ์ที่จะทำสัญญากู้เงินในระหว่างกันเองได้ไม่ได้เอาสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้และข้อความในสัญญาก็เป็นข้อความของบุคคลทั้งสองจึงไม่ใช่เป็นการปลอมเอกสารเห็นไหมครับความจริงถ้าเรามาวินิจฉัยตามหลักการและเหตุผลแต่ข้อเท็จจริงอย่างนี้ดูยังไงก็ไม่เข้าตัวบทมาตรา264ถูกไหมครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นฎีกาที่106/2497อันนี้ก็เหมือนกันไปสมคบกันทำสัญญาเช่าลวงกันขึ้นกันไม่ได้มีการเช่ากันจริงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปกีดกันบุคคลไปนอกหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ในแนวพระสันนิษฐานบอกว่าไม่ใช่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารนี่มันเป็นแต่เพียงเอกสารเท็จนะครับเพราะเอกสารที่ทำขึ้นมาเนี่ยไม่ได้แสดงว่าคนอื่นทำถูกไหมเอกสารบอกเลยว่ากอผู้เช่าขอผู้เช่าไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อแสดงว่าคนอื่นทำเขาทำขึ้นกันจริงๆเพียงแต่ข้อความตามเอกสารมันเป็นเท็จอย่างนี้จะไม่เข้าหลักเกณฑ์แต่ในความผิดฐานปลอมเอกสารพอเรามาดูคำพิพากษาฎีกาศาลฉบับนี้นะครับเรื่องหลักเป็นฎีกาที่106/2497เราก็สรุปความได้ดังนี้เวลาวินิจฉัยว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเท็จเนี่ยดูตรงนี้ครับเอกสารปลอมต้องเป็นเอกสารที่แสดงว่าผู้ใดทำโดยที่ผู้นั้นมิได้ทำเอกสารนั้นนะดูดีนะครับผู้ใดทำโดยที่ผู้นั้นมิได้ทำเอกสารนั้นหรือมิได้ให้อำนาจผู้อื่นทำเอกสารนั้นเอกสารปลอมเป็นเอกสารคนหนึ่งเนี่ยทำขึ้น
โดยให้เข้าใจว่าเป็นเอกสารที่คนอื่นทำไม่ใช่ตัวเองทำเองเป็นเอกสารที่ทำขึ้นโดยให้เข้าใจว่าเป็นเอกสารที่คนอื่นทำกอกับขอไม่ได้กู้เงินจริงทำสัญญาขึ้นมาลงรวมกันกอขอลงลายมือชื่อเองผู้กู้ไม่กู้เขาไม่ได้ทำให้เข้าใจว่าคนอื่นเป็นคนทำตัวเขาเองแต่ถ้าสมมติในกอไก่สมมตินะครับไปทำสัญญากู้ขึ้นมาว่านายแดงกู้เงินนายขออย่างนี้อาจเป็นการปลอมเอกสารก็คือหลอกในตัวผู้ทำเอกสารนะหลอกในตัวผู้ทำเอกสารที่เขาไม่ได้หลอกให้กู้สัญญากรกับขอจริงแต่ข้อความมันเท็จมันไม่ได้มีการกู้กันจริงนะครับแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างในประเด็นที่นักศึกษาไปดูให้ดีแล้วกันนะครับเอกสารปลอมกับเท็จในประเด็นเรื่องนี้ทีนี้เรื่องความผิดเกี่ยวกับเอกสารปลอมยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาคู่ยืมเงินอีก2เรื่องนะที่อยากให้นักศึกษาไปดูเป็นหลักมีคดีเรื่องหนึ่งเป็นอย่างนี้ครับสัญญากู้เงินแน่นอนพูดถึงสัญญากู้เงินเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจทันทีนะครับว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ส่วนใหญ่บางครั้งการตอบคำถามของระดับเอกสิทธิ์เนี่ยบางครั้งเราจะไปเสียคะแนนในส่วนเล็กๆน้อยๆนะเช่นตอบว่าเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารเป็นถูกลืมดูไปว่าเป็นเอกสารพิเศษไหมเอกสารสิทธิ์หรือเปล่าเป็นเอกสารราชการหรือไม่นะเพราะนั้นเวลาตอบกฎหมายยาเนี่ยเราอย่าละเลยสิ่งเหล่านี้นะครับสัญญากู้เงินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์นั้นคดีนี้ข้อนี้จริงหรือว่ามีเรื่องที่แท้จริงรวมกันอยู่2เรื่องก็คือเอกสารแบบเนี้ยสัญญากู้มีเรื่องที่แท้จริงอยู่2เรื่องแน่นอนอันแรกหนังสือสัญญากู้เงิน1ละอีกส่วนหนึ่งก็คือบันทึกการชำระหนี้เงินกู้รายนี้บางส่วนนะเช่นแบบผู้กู้นำเงินมาผ่อนชำระเมื่อวันนั้นวันนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่ก็จะมีข้อความในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งปรากฏว่าตัวจำเลยนะเป็นผู้ให้กู้เนี่ยไปลบบันทึกดังกล่าวออกคือสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนที่ไปลบออกก็คือบันทึกการชำระหนี้เงินกู้เพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเอกสารสิทธิ์ก็จะมีหนังสือสัญญาอันเป็นเอกสารที่แท้จริงเนี่ยเหลืออยู่เพียงเรื่องเดียวเรื่องที่ว่ามีการกู้ยืมเงินกันแต่ในส่วนที่มีการผ่อนชำระหนี้กันไปบ้างแล้วเนี่ยหายไปนั้นเรื่องนี้โจทก็เลยมาฟ้องจำเลยข้อหาความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ์นะครับเราเห็นได้ว่าเมื่อมีการลบในส่วนที่เป็นบันทึกการชำระหนี้เงินกู้รายนี้บางส่วนออกไปเอกสารสิทธิ์ก็จะมีหนังสือสัญญาอันเป็นเอกสารที่แท้จริงเนี่ยเหลืออยู่เพียงเรื่องเดียวก็คือเรื่องที่เป็นการกู้ยืมเงินกันเรื่องที่ศาลฎีกาตัดสินอย่างนี้ครับการที่จำเลยลบบันทึกนั้นออกก็เพื่อให้โจทก์หรือศาลได้หลงเชื่อว่าเอกสารสิทธิ์มีหนังสือสัญญากู้เงินเพียงเรื่องเดียวซึ่งแสดงว่าการกู้เงินรายเนี่ยไม่เคยมีการผ่อนชำระหนี้กันเลยจากนี้ถ้าถามว่าเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารไหมและ
ด้วยเหตุผลตรงไหนท่านนักศึกษาก็ลองดูข้อความในตัวบทนะครับในมาตรา264เนี่ยซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าความผิดฐานปลอมเอกสารเนี่ยได้แก่การกระทำในลักษณะอย่างไรบ้างมีหลายอย่างเลยแต่บางคนไปอ่านคำพิพากษาฎีกาบอกว่าการปลอมเอกสารนั้นเอกสารที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีอยู่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเอามาเทียบตัวปกไอ้ตรงเนี้ยข้อความตรงไหนเราลองอ่านดูบรรทัดแรกเลยผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับปลอมทั้งฉบับเลยนายของจริงไม่ต้องมีอยู่ก็ได้นะครับเช่นไปปลอมไอ้หนังสือลาออกจากตำแหน่งของบุคคลอื่นเห็นไหมไอ้ต้นฉบับหนังสือลาออกไม่มีไงก็มันไม่มีไงหรือบางคนไปมองว่าไอ้ปลอมเอกสารเนี่ยเอกสารจริงต้องมีไม่ใช่นะครับไม่จำเป็นเกิดขึ้นได้หลายกรณีตามมาตรา264นะการที่จำเลยลบบันทึกนั้นออกก็เพื่อให้โจทก์หรือศาลหลงเชื่อว่าเอกสารสิทธิ์มีหนังสือสัญญาคู่เพียงเรื่องเดียวซึ่งแสดงว่าไม่เคยผ่อนชำระหนี้กันเลยการกระทำนั้นเป็นการตัดทอนเราก็มาดูในตัวบทนะครับมีคำว่าตัดทอนข้อความตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริงเป็นผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา264นะถ้าเป็นเอกสารสิทธิ์ก็จะผิดมาตรา265เราไปดูฎีกาที่305ทับ2508เคยมีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เข้าใจว่าการออกข้อสอบของสำนักอบรมเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะแยกตัวบทเด็ดขาดนานตามบทมาตราที่เราแบ่งแต่ถ้าเป็นสอบในระดับผู้ช่วยผู้ศึกษาเนี่ยหลายฐานความผิดตัวบทเนี่ยอาจจะเกาะเกี่ยวกันได้นะครับยกตัวอย่างเขาเคยมีคำถามที่ว่าจำเลยทั้งสองไปทำสัญญาคู่ยืมเงินกันขึ้นเนี่ยโดยไม่ได้มีการคู่ยืมเงินกันจริงสมมตินั้นแล้วเอาไปฟ้องร้องศาลเอาแน่นอนท่านนักศึกษาทราบแล้วว่าไม่ใช่สัญญาปลอมแต่เป็นเอกสารเท็จแต่จริงไม่ผิดปลอมเอาไปฟ้องศาลเริ่มคิดเองมันจะผิดฟ้องเท็จไหมฟ้องเท็จมันมีเฉพาะฟ้องเท็จคดีอาญาถูกไหมในตัวบทกฎหมายถ้าเราดูนะครับในมาตรา175นะผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำผิดอาญาเพราะฉะนั้นการฟ้องเท็จคดีแพ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแล้วผ่านมาสองด่านแล้วไม่ผิดฐานปลอมเอกสารไม่ผิดฐานใช้เอกสารปลอมไม่ผิดฐานฟ้องเท็จแต่อย่าไปคิดว่าไม่ผิดอะไรเลยมันจะผิดตอนเบิกความถูกไหมครับไอการเบิกความเท็จเนี่ยจากคดีแพ่งหรือคดีอาญา177ก็ผิดอีกอันหนึ่งตอนที่อ้างส่งสัญญาคู่ยืมเงินเป็นพยานหลักฐานต่อศาลก็อาจจะผิดฐานนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จตามมาตรา180อีกนี่แหละคือกฎหมายอาญาซึ่งส่วนใหญ่คนที่มาเรียนในระดับเอกเทคนิคเนี่ยถ้าไม่ค่อยมีเวลาบางคนก็จะเลือกสอบกฎหมายอาญาก่อนแต่ต่อมาแล้วคะแนนไม่ค่อยดีเพราะกฎหมายยาเนี่ยมักจะมีรายละเอียดมากมายมีเหตุการณ์นะครับแล้วนี่ในการสอบภาค2ที่ผ่านมาซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้ท่านนักศึกษาเนี่ย
มายื่นคำร้องขอดูสรุปคำตอบนั้นสมัยแรกๆเนี่ยมีเป็นร้อยสามร้อยคนก็มีเราจัดการที่จะเรียบร้อยหมดมีสมัยนี้ถามเจ้าที่นะว่ามีกี่คนเขาบอกมี17คนแล้วเราสามารถกรรมการ20กว่าคนแต่เรื่องการให้คะแนนคำตอบแบบอัตนายนะครับนักศึกษาต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าอัตนายเนี่ยบางครั้งมันก็ยากที่จะบอกว่าทำไมคุณได้5ทำไมไม่ได้8ทำไมได้1คะแนนเองต่างกับอะไรนักศึกษาการข้อขอไข่เหมือนกันต้องได้1เหมือนกันแต่อัตนายไม่แน่นี่ล่าสุดถึงขนาดไปฟ้องร้องกันที่ศาลปกครองแล้วเราดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอัตราคนต่างกันถูกไหมเราเคยทดสอบเอาข้อสอบอันเดียวเนี่ยอาจารย์คนนี้ตรวจไปแล้วเราแก้งปิดไว้บอกอาจารย์ช่วยตรวจข้อนี้หน่อยให้ไม่เหมือนกันแต่ใกล้เคียงนะครั้งแรกก็อาจจะให้5ครั้งที่2หรือ4หรือ6ถือว่าไม่หนักของศาลตรวจข้อสอบผู้ใช้ภาษาเนี่ยเขาให้ห่างถึง5นะถึงจะตรวจใหม่คนหนึ่งให้1คนหนึ่งให้6อย่างนี้จึงจะตรวจใหม่เห็นไหมเพราะนั้นต้องยอมรับว่าความต่างมีเว้นแต่มันต่างแบบเวอร์เกินไปนะคนหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งก้าวอย่างนี้ต้องให้คนที่สามตรวจแต่เพราะนั้นในเมื่อเรามาเรียนแล้วเนี่ยขอให้ยอมรับกันกันคิดง่ายๆนักศึกษาทำข้อสอบ10ข้อคนที่ตรวจสมุดคนเนี่ยคุณเนี่ย10คนถือว่า10คนนี้มาประเมินเราดีกว่าเพราะถ้าบอกมาตรฐานจริงๆแล้วเดี๋ยวเขาก็บอกแล้วไอ้ข้อที่ได้มากนั้นมาตรฐานไหมถูกไหมอาจารย์ก็เคยเห็นแต่บางคนก็ได้คะแนนอาจารย์ใจดีก็ได้เยอะหน่อยแต่อย่างน้อยก็จะมีมาตรฐานอยู่ในระดับหนึ่งนะคุณทำข้อสอบได้คุณผ่านได้แล้วก็ไม่มีที่ไหนเลยในประเทศไทยที่เปิดให้ดูคะแนนลายข้อให้มาทวงอาจารย์เนี่ยกับทีมเนี่ยต้องคอยพูดชี้แจงแต่ส่วนใหญ่เขาเกรงใจเขายอมบอกเนี่ยหนูเกรงใจอาจารย์นะไม่งั้นมีเรื่องนะบอกเออขอบคุณครับนะแต่ผมดูแล้วคุณก็ไม่ถูกนะบางคนเนี่ยเราแฟนๆเลยนะเปิดอะไรนะ7บรรทัดแรกมีโจทย์ใช่ไหมคุณดูโจทย์ใช่ไหมใช่ครับ2บรรทัดที่ตัวบทแล้วไม่ถูกด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณดูเหตุผลตรงกระทงไหมแล้วคุณให้ผมตอบไงเนี่ยยอมรับเลยนะครับบางคนเนี่ยไปดูแต่ทงให้คุณตอบทงถูกแล้วต้องได้คะแนนไม่ใช่ที่มาตัวบทไปไหนอย่าไปยึดว่าให้เราตอบถูกทงเปี้ยเลยต้องได้คะแนนไม่ใช่คุณไม่มีหลักกฎหมายไม่มีเลยนะตอบพ้วนๆแบบนี้บางคนไม่ให้เอาละอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับสัญญากู้เงินซึ่งอันนี้หลายคนเนี่ยยังไม่รู้เลยเคยมีปัญหาเกิดขึ้นว่าทำสัญญากู้ยืมเงินกันผู้กู้ลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ก็ลงลายมือชื่อเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยผู้ให้กู้เอาสัญญากู้ไปให้กอกับขอซึ่งไม่ได้รู้เหตุการณ์กู้ยืมลงชื่อเป็นพยานเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาว่าเอกสารสัญญากู้เนี่ยเป็นเอกสารปลอมไหมอย่าลืมนะครับว่าไอ้สัญญากู้ยืมเงินเนี่ยมีกฎหมายบัญญัตินะว่าต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคนไม่มีถูกไหมครับสัญญากู้เนี่ยมันมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วจริงอยู่การที่ไปให้บุคคลที่ไม่รู้เหตุมาลงลายมือชื่อเป็นพยานเนี่ยแน่นอนมันเป็นการเติมข้อความแต่ลงในสัญญากู้น่าจะฝืนตัวบทก็ไม่ได้นะครับมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารที่แท้จริง
นะเขียนก็ไม่ออกเติมข้อความก็เติมเข้าตัวบทแต่อย่าลืมมีหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งว่ามันเกิดมันกระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยหลงโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนี่มันน่าจะเสียหายไหมไม่เสียหายถูกไหมครับเพราะอะไรสัญญากู้มันสมบูรณ์อยู่แล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็คืออันนั้นเป็นส่วนเกินไปเพราะนั้นถ้าหากว่ามีข้อที่จริงแบบนี้เนี่ยเราต้องให้เหตุผลว่าการที่จำเลยที่หนึ่งให้จำเลยที่สองลงชื่อในสัญญานั้นในภายหลังตามกฎหมายจึงไม่น่าจะเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแก่โจทย์จำเลยจึงไม่มีความผิดเห็นไหมเหตุผลมันอยู่ตรงนี้โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นแต่ถ้าเราไปบอกว่ามิใช่เป็นการเติมข้อความมันไม่ถูกนะถูกไหมไอ้ที่มันเติมจริงๆนาสัญญาคู่ไม่มีพยานเอาไปให้คนไม่รู้เหตุมาเติมภายหลังจะไปบอกไม่ผิดเพราะเหตุนี้อย่างนี้ไม่ถูกแต่เหตุที่ไม่ผิดเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นกู้จริงอยู่แล้วสัญญากู้สมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วนาฎิกา1126ทับ2505สุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยจะมีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเอกสารอยู่อีก2ฉบับซึ่งเหมือนกัน1705ทับ46 10385ทับ2546เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไอ้จำเลยเนี่ยนำแบบพิมพ์ใบคำขอถอนเงินของธนาคารมากรอกข้อความเวลาเราไปเบิกเงินที่ธนาคารนะก็จะมีแบบพิมพ์ใบถอนเงินไอ้จำเลยก็เอามากรอกพร้อมกับลงลายมือชื่อปลอมของในกล่องเข้าใจว่าเจ้าของบัญชีในช่องผู้ขอถอนเงินและช่องผู้รับเงินแล้วนำไปยื่นต่อพนักงานของธนาคารเรื่องความผิดเอกสารเนี่ยเมื่อใดมีคำว่ายื่นให้คิดถึงมาตรา268ถูกไหมก็เป็นการนำเอกสารไปใช้เจ้าหน้าที่ธนาคารก็หลงเชื่อว่าไปทำขอถอนเงินที่แท้จริงจึงจ่ายเงินให้จำเลยไปข้อที่จริงอย่างง่ายเวลาท่านวินิจฉัยปัญหาเองครับต้องคิดถึงก่อนเดิมปลอมเอกสารยังไม่พอใบขอถอนเงินเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์ถูกไหมเมื่อเราไปยื่นเราก็คิดถึง268ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมเรื่องนี้ศาลฎีกาก็ตัดสินครับว่าใบคำขอถอนเงินเป็นหลักฐานแสดงว่านายกได้ขอถอนบัญชีของตนย่อมเป็นเอกสารอันก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับเงินจากธนาคารจึงเป็นเอกสารสิทธิ์ตามบทนิยามมาตรา1วงเล็บ9เป็นเอกสารที่ก่อให้เกิดหลักฐานในการสิทธิในทางสิทธิการกระทำเลยเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิตามมาตรา264ซึ่งถ้าเราตอบว่าผิดปลอมเอกสารเฉยอาจจะถูกหักไปหนึ่งคะแนนเห็นไหมและฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามมาตรา268วรรคแรกประกอบ265แต่ในการสอบระดับในติปฏิทินนะครับเราจะไม่ทำตรงคำตอบว่าเป็นความผิดกรรมเด
เดียวหลายกรรมลงโทษบทหนักบทหนักอะไรนี่เราไม่เอานะครับสมมติอันนี้ถ้าเป็นแง่คำภาษาที่กันเขาก็จะเขียนเรื่องเบิกจำเลยเป็นผู้ปลอมและใช้เอกสารปลอมจึงให้ลงโทษตามมาตรา268แต่กระทงเดียวแต่ในแง่การตอบของในติดเราไม่เอาเราฐานเลยผิดปลอมและผิดใช้จบนะพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยลึกลงไปนี่เราจะไม่ใช้ในการทำนะนี่ก็ขอให้เข้าใจด้วยทีนี้จากการที่ทางอาจารย์และคณะเนี่ยได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบมาเป็นเวลานานทำหน้าที่ชี้แจงให้นักศึกษาที่มาขอดูสมุดทราบหลายหลังก็เห็นข้อบกพร่องอย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการตอบแบบอัตนัยนะครับหนึ่งก็คือท่านผู้เข้าสอบเนี่ยไม่มีหลักกฎหมายทำให้คะแนนไม่ดีซึ่งการเขียนตอบกฎหมายแบบอัตนัยเนี่ยอย่าไปถามว่าเขียนอย่างไรเพราะมีหลายรูปแบบในคนที่เขาได้คะแนน9คะแนน10เอา10คนมาก็เขียนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือในเนื้อหาคำตอบเนี่ยเขาจะมีข้อความในตัวบทเขาจะมีเหตุผลหรือประเด็นที่ศาลฎีกาวินิจฉัยในเรื่องนั้นเช่นสมมติว่าเราจับประเด็นเราแล้วนานจับประเด็นเราว่าไม่เป็นความผิดฐานช่อโกงแต่ประเด็นนานสมมติขึ้นรถแล้วไม่จ่ายเงินสมมตินะครับไม่เป็นความผิดฐานช่อโกงสมมติเราตอบถูกเพราะอะไรไอ้ประเด็นเขาถามเนี่ยเขาต้องการถามไอ้การได้บริการฟรีเนี่ยมันทรัพย์สินไหมไม่ขึ้นรถฟรีจะเป็นทรัพย์สินไหมไอ้ประเด็นอื่นคุณไม่ต้องไปถามคุณไม่ต้องไปตอบนะบางครั้งโจทย์บอกเลยนะว่านายกหลอกลวงในของบางคนยังไปวินิจฉัยอีกว่าเป็นการหลอกลวงไหมโจเขาบอกอยู่แล้วประเด็นที่เขาถามคือว่าเนี่ยมันได้เป็นขึ้นทรัพย์สินไหมแต่ขึ้นรถแล้วไม่จ่ายตังค์ได้อะไรไปบ้างได้ไปซื้อบริการบริการไม่เป็นทรัพย์สินถูกไหมหลอกเขาว่าจ้างเอาของไปส่งแล้วไม่จ่ายเงินค่าจ้างสิ่งที่ได้เป็นบริการไม่เป็นทรัพย์สินประเด็นเขาอยู่ตรงนี้นะครับคือนักศึกษาบางคนยังไปวินิจฉัยองค์ประกอบอื่นซึ่งเขาไม่ได้ถามโจทย์บอกอยู่แล้วก็ค่าขอตายหรือพวกเนี้ยเขาต้องการถามประมาณการโทรสั่งมาเราไม่ต้องไปตอบว่าค่าหรือไม่เขาบอกแล้วว่าค่านะครับเพราะนั้นเราต้องไปฝึกฝนตรงนี้ส่วนหนึ่งและตอนนี้อาจารย์ก็ทำรวมทงคำตอบภาคหนึ่งนะเนี่ยรวม20ปีเนี่ยอาจารย์รับผิดชอบทำมาหลายปีแล้วและเป็นหนังสือที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะซื้อที่นี่ก็แลกเป็น175บาทเป็นไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดและหนังสือรวมปัญญาอย่าลืมไปยอมนะเวลาซื้อลิปสติกแท่งรับทานก็บอกถูกนะเวลาซื้อหนังสือต่างแขนงถูกมากเลยนะครับเราเพิ่งขึ้นราคามาเมื่อ2ปีแล้วฟ้องศาลปกครองเองนะไม่ได้ขึ้นมา20ปีด้วยหนังสือกองแค่เนี่ยขายพันหนึ่งมา20ปีแล้วมีที่ไหนเล่มหนึ่งแยกออกมาก็400-500แล้วเราตั้งแค่นี้พันหนึ่งขายราคาเดียวกันมาพันหนึ่ง20ปีแล้ว2ปีแล้วขึ้นอีก300จริงๆก็ยังต้องขึ้นอีกเราก็กัดฟันนะฟ้องศาลนะลืมดูไปว่ามาเรียนเมมีที่ไหน1,900ตาแต่เรียนอนุบาลยังแพงกว่าฟ้องศาลปกครองขึ้นค่าทำเด็ดเอาละวันนี้อาจารย์ก็มาพบปะพูดคุยกันเพียงเท่านี้นะครับถ้ามาฟังการบรรยายตรงกันก็เจอกันตอนบัดเพื่อนและอาจจะมีบางวิชาอีกที่อาจารย์ก็ติดภารกิจวันนี้เราก็จบเท่านี้นะครับ MP3 คำบรรยายในตินี้
ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com